รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่แกจะไปไหนฮะโอ้ยพ่อฟังกันบ้างสิแกขึ้นเสียงกับฉันใช่ไหมเนี่ยฮะแล้วแต่พ่อจะคิดเลยละกันหนูไปละเบื่อเดี๋ยวแกจะไปกับผู้ชายใช่ไหมแกจะไปเที่ยวอะไรกับผู้ชายใช่ไหมผู้ชายที่ไหนหนูไม่มีหรอกพ่อไปหนูไปยายตายยอมเจริญพรยอมพี่อะไรกันเหรอก็ผมก็แค่สั่งสอนลูกอะครับหลวงตาแล้วนี่ทะเลาะกันเรื่องอะไรอะครับก็มันนะดิเอาแต่วันๆจะไปเที่ยวเล่นกับผู้ชายผู้ชายที่ไหนล่ะพ่อนี่ยังจะเถียงอีกเดี๋ยวเอาละใจเย็นๆก่อนค่อยๆพูดค่อยจากันนะโยมนะพูดจากันดีๆอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุเหนือผลยังไงเราสองคนก็เป็นพ่อเป็นลูกกันหลวงตาสอนพ่อนะคะดูมันหลวงตาดูมันพูดเสือได้เรื่องอะไรไหมครับครอบครัวนั้นนะครับก็มีอยู่2คนครับแม่แบมเนี่ยตายไปเมื่อ5ปีที่แล้วครับตอนเด็กๆเนี่ยก็รักกันดีอยู่หรอกแต่พอแบมเริ่มเป็นวัยรุ่นนะครับก็ทะเลาะกันแบบนี้ครับหลวงตาถ้างั้นเดี๋ยวหลวงตาจะลองไปคุยกับพ่อแบมเขาดูนะครับไปกันเลยครับหลวงตาไปไม่ต้องเสืออยู่ที่นี่พักผ่อนหลวงตาไปจัดการเองครับหลวงตาไอ้เสือครับเก็บเหล้าไปล้างด้วยโอ้โหป่านนี้พี่ยังไม่ล้างอีกเหรอครับป่านไหนล่ะใช้ก็ทำอย่าเถียงไอ้นี่เดี๋ยวมันเตะยึดชุดซะเลยไอ้ยอดขอถามหน่อยได้ป่ะอะไรไอ้คำว่าน่ารักเนี่ยปอปลามาก่อนหรืององูมาก่อนเอ้ามันต้องงอไม่มีทั้งคู่ไม่มีอย่ามาโกหกหลวงตามีอะไรให้ผมรับใช้เหรอครับคือหลวงตาอยากจะมาคุยกับโยมเรื่องลูกสาวของโยมหลวงตาอยากให้โยมปรับความเข้าใจกับลูกสาวของโยมให้มากกว่านี้วัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการความเข้าใจมากกว่าวัยอื่นถ้าเราแนะเขาอย่างถูกวิธีเขาก็จะเชื่อฟังเราไม่ไปทำตัวนอกลู่นอกทางให้โยมเชื่อฟังเลยหลวงตาลุงตาก็เห็นมันนะฟังหูซ้ายทะลุหูขวามันไม่เคยเข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นพ่อพูดไปพูดคำเถียงคำพูดเถียงคำไม่ตกฟ้ากับลุงตาโยมยังไงเนี่ยเขาก็เป็นลูกสาวของโยมนะถ้าโยมไม่เข้าใจเขาแล้วใครล่ะใครจะไปเข้าใจเขาเท่ากับโยมพี่ยอดกับน้าคมไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรอครับเอ้ยพูดอะไรข้ากำลังแชทจีบสาวอยู่เออทำอะไรวะฮะไอ้ใจเขาทำอะไรผมหมายถึงปัดกวาดที่หลับที่นอนให้หลวงตาครับเฮ้ยไอ้เสือเอ็งมันยังหนุ่มยังแน่นแรงยังเยอะอยู่ก็ทำไปสิวะฉันสองคนอายุเยอะแล้วอยากจะพักผ่อนบ้างแต่เราอยู่ร่วมกันเราก็ต้องช่วยกันนะครับพี่อยู่ร่วมกันโถไอ้เสือ
สมัยก่อนเองไม่รู้หรอว่าฉันทำอะไรบ้างอ่ะฮะตอนแกยังไม่มาอยู่เนี่ยฉันทำอะไรบ้างฉันเหนื่อยขนาดไหนสารพัดเล่าให้มันฟังสิเล่าให้มันฟังพูดไปล้างศาลาวัดขึ้นไปขัดหลังคาโบสถ์อาบน้ำให้หมาวัดทุกตัวใช่จับนกพิราบมาแปรงฟันเอาแมวมาถักเปียปลาอยู่ในปอเนี่ยข้าขัดสะเก็ดเงาวับหมดเลยเล่าต่อไปเด็กมันจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเก๋าขนาดไหนอะคงใส่เดือนนี่ข้าขุดมันรีดนะมันรีดใส่สะอาดแล้วก็จับมันฝังทำไมหลวงตามาคนเดียวล่ะครับและคนอื่นไปไหนกันหมดพอดีหลวงตามาธุระใกล้ๆแค่นี้เองก็ไม่อยากรบกวนใครเขาหรอกแกถ้าป๋องมันกลับไปคบกับแฟนเก่าฉันต้องอยู่ไม่ได้แน่เลยว่ะแบมนี่แกทะเลาะกับพ่ออีกแล้วเหรออืมแกโอเคไหมวะไม่โอเคว่ะพ่อไม่เคยเข้าใจอะไรฉันเลยไม่เคยพูดจาดีๆกับฉันเหมือนพ่อคนอื่นฉันยังสงสัยเลยนะว่าพ่อเขารักฉันบ้างไหมเขาอยากเห็นฉันเป็นลูกบ้างหรือเปล่าเอาแต่ด่าเอาแต่ว่าไม่มีพ่อที่ไหนไม่รักลูกหรอกแต่พ่อเขาอาจจะเป็นคนที่แสดงออกไม่เก่งก็เท่านั้นเองขอให้หนูเข้าใจพ่อด้วยนะแบมไปกันเถอะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิว Protect Complete Towel ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมโยมยังไงยังไงเนี่ยเขาก็เป็นลูกสาวของโยมนะถ้าโยมไม่เข้าใจเขาแล้วใครล่ะใครจะไปเข้าใจเขาเท่ากับโยมกินข้าวมาแล้วยังกินแล้วแบมพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยคือพ่อมีอะไรจะพูดกับแบมพ่อพูดมาเถอะไม่มีละแกอย่าไปทำอะไรก็ไปนิมนต์ขอรับหลวงตาเจริญพรวันนี้จะใส่บาตรวันเกิดครับหลวงตาดีดีสาธุเอ้าแบมไปไหนอะลูกไปบ้านฟ้าค่ะพ่อแล้วจะกลับเมื่อไหร่ล่ะเย็นๆนะคะนี่ฉันจ่ายค่าโทรศัพท์ให้แกแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยนนท์สงสัยตังค์หมดอ่ะโอเคโอเคไม่ต้องห่วงนะ
ช่วยไหมคะที่นี่รับเติมเงินไหมครับผมรับค่ะแต่พี่ไม่เปลี่ยนเป็นรายเดือนนะคะจะได้ไม่ต้องลำบากเติมเงินแบบนี้เนี่ยทำที่ร้านได้เลยนะทำผ่านแอปบนมือถือแป๊บเดียวอีซิมักโอ้โหน่าสนใจนะครับเปลี่ยนได้ไหมคะแต่ผมขอปรึกษาเพื่อนก่อนได้ไหมเพื่อนอะไรยิ่งใหญ่มากไอ้เสือว่างเป็นไม่ได้เลยนะว่างไปจีบสาวเร่งกะจีบให้ทั่วทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยฉันเปล่าจีบนะพี่โอ้ยเปล่าเอ็งเนี่ยมันเจ้าชู้สมชื่อไงนะไอ้เสือเสือสวัสดิ์ไงอย่าไปสนใจเลยน้องไอ้เนี่ยมันเจ้าชู้สู้พี่ก็ไม่ได้ขอแอปไทยไฟที่หน่อยดิมึงจะไปต่อยกับเขาไงเขาเรียกไฮไฟบ้าเลยมันนักมวยแล้วเขาก็ไม่ค่อยเล่นกันแล้วไฮไฟมึงเนี่ยไอ้ตลาดล่างฉันไม่นัดกับพ่อดิมาหาฉันเถอะนะแบมฉันไม่ไหวแล้วอ่ะฉันอยากตายฟ้าเฮ้ยเสือเอ็งเห็นไหมเนี่ยว่าเสือหลงตาสกปรกอ่ะทำไมไม่เช็ดกวาดวะพี่ยอดก็เช็ดสิครับเฮ้ยฉันใช้แกด้วยมาเช็ดเลยเสือพี่ยอดจะมาหาเรื่องได้ไหมครับหาเรื่องอะไรฮะมีปัญหาเหรอมีปัญหากันเหรอเอาไงเอาไงพี่เอาไงพี่ยอดครับพี่ยอดใจเย็นครับพี่ยอดทะเลาะอะไรกันฮะทะเลาะอะไรกันไอเสือสิครับมันมาว่าผมกับหลวงตาเพราะพี่ยอดเนี่ยครับไม่เห็นช่วยผมทำงานอะไรเลยเฮ้ยวันๆก็เล่นแต่โทรศัพท์อะพูดอย่างนี้ได้ไงวะฮะเอาไงเอาละเอาละพอแล้วยอดเสือหลวงตาผิดหวังเราสองคนมากเลยนะหลวงตาคิดว่าเราสองคนจะจัดการปัญหากันเองได้แล้วอย่างเงี้ยหลวงตาจะมีหน้าไปสอนคนอื่นได้ยังไงฮะหัวไปไหนมาแกรู้ไหมว่าฉันนั่งรอแกอยู่ตั้งแต่กี่โมงโทรไปก็ไม่รับพ่อนี่แกไม่ต้องพูดนะแกคิดว่าแกโตแล้วใช่ไหมแกจะทำอะไรตามใจแกได้แล้วใช่ไหมแกไม่ต้องห่วงความรู้สึกคนอื่นแล้วใช่ไหมพ่อฟังกันบ้างสิไม่ต้องพูดมาไปอาบน้ำแล้วต่อไปนี้นะไม่ว่าแกจะไปไหนฉันจะไปรับไปส่งแกเองพ่อฟังกันบ้างจะได้ไหมคิดเองเองทุกอย่างแบมถามหน่อยเถอะพ่อเห็นแบมเป็นลูกอยู่ไหมนี่แกไม่ต้องมาก้าวร้าวฉันแบมไม่ได้ก้าวร้าวแต่แบมอึดอัดพ่อไม่เคยทำความเข้าใจอะไรกับแบมเลย
ถ้าพ่อไม่รักแบมอ่ะพ่อจะให้แบมเกิดมาทำไมแบมที่อบควันเทียนตราชาวเกาะ Toyota Vios คนเราอยู่ด้วยกันมันก็ต้องรักกันมีปัญหาอะไรกันก็ต้องพูดจากันดีๆเด็กก็ต้องเคารพผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องให้เกียรติเด็กอย่าให้ถึงกับต้องใช้กำลังกันเลยผมขอโทษครับหลวงตาผมก็ขอโทษครับพรุ่งนี้หลวงตาจะให้เราสองคนไปบำเพ็ญประโยชน์ในหมู่บ้านหลวงตาครับเอาละคืนนี้แยกย้ายกันไปนอนหลวงตาครับหลวงตาครับโหหลวงตารักกันนะครับพี่ยอดรักกันไว้เนาะนะแบมแกอยู่คนเดียวได้ใช่ป่ะได้ว่าแต่แกจะไปไหนเหรอนี่มันดึกแล้วนะไปหาป๋องอ่ะอ้าวแล้วนี่แกดีกันแล้วเหรออืมไปนะเปล่านี่เรานัดกับแบงค์ต่างหากฮะนัดกับเราหมายความว่ายังไงป๋องนี่แกจะทำอะไรอ่ะฉันเพื่อนฟ้านะแล้วไงฟ้ามันหลงฉันจะตายขออะไรก็ให้รวมถึงเธอด้วยไปไปเลยนะไปไปฉันนะอย่าร้องอย่าไปไหนว่าไงแบมไปไปเลยนะไปไปฉันนะไปไหนไปนะไปฉันนะไปฉันไปฉันนะหยุดพ่อแบมพ่อแบมแบมแบมหนีไปหลบหนีแบมหนีไป
ก่งทั้งหลายแกหลวงตาไม่ต้องเดินมาส่งผมก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะนนหลวงตาจะได้ยืดเส้นยืดสายบ้างครับใครได้ช่วยพาหนูด้วยไปดูช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยใครได้ช่วยพาหนูด้วยใครได้ช่วยพาหนูด้วยเฮ้ยฉันบอกให้หนูไปนิมนต์ครับหลวงตาผมต้องขอบคุณหลวงตามากที่ทำให้ผมกับลูกเข้าใจกันหนูก็ต้องขอบคุณหลวงตานะคะที่ทำให้หนูรู้ว่าไม่มีใครรักหนูได้เท่าพ่อจริงๆดีแล้วล่ะดีแล้วหลวงตาดีใจด้วยนะที่พ่อลูกเข้าใจกันดีแล้วต่อไปนี้ถ้ามีปัญหาอะไรต้องพูดจากันดีๆปรับตัวเข้าหากันส่วนพ่อเองก็ต้องเข้าใจชีวิตวัยรุ่นเขาด้วยส่วนลูกก็ต้องเข้าใจพ่อแก่ๆด้วยนะอย่าเพิ่งต่อต้านพ่อเพราะทุกอย่างที่พ่อทำไปพ่อเขารักเราเขาห่วงเรานั่นเองค่ะหลวงตาเดี๋ยวพ่อนะมาลูกหนูจับลูกหนูจับมือพ่อพี่เป็นไรนี่เขียนว่าอะไรวะเนี่ยที่นี่ผีดุไอ้โอ้ยมาผีดุยายขนาดพวกเราจะไม่กล้าเข้ามาที่นี่เลยหลวงตาย้ายไปปรากฏที่อื่นเถอะครับไปแล้วกูไม่หากูไปละแล้วหลวงตาพี่ยอดหลวงตา